ป้ายนาคาบุรีนะครับข้างหลังก็เป็นหมอกโอ้โหดูครับมองไปข้างหลังเนี่ยเลยไปเนี่ยเริ่มมองไม่เห็นละสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mayday Story นะผมน้องตองวันนี้วันเกิดลุงพลรู้จักลุงพลไหมครับรู้จักค่ะรู้จักเลยเหรอลุงพลวันนี้มันเกิดลุงพลอวยพรอะไรให้ลุงพลหน่อยเร็วขอให้ลุงพลสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่จนนะคะสุขภาพการงานการเงินก็ขอให้ลื่นไหลนะคะขอให้ครอบครัวนะคะรักกันตลอดปีตลอดไปนะคะโอเคแล้วก็ขอให้อุปบาลิจิตนะคะคุ้มครองด้วยนะคะโอเคครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mayday Story นะครับผมอัปเดตงานช่วงบ่ายนะครับผมวันนี้ก็หลังจากที่พี่ทุยนะครับฉาบโอ้เคลียร์ข้างในแล้วนี่พี่ทุยเคลียร์ข้างในแล้วเรียบร้อยเมื่อตอนกลางวันนี่คือยังเละอยู่นะครับผมทำการฉาบโดยใช้อิฐปูนของอิฐมวลเบานะครับอันนี้เนี่ยครับเข้ามุมสวยงามมากเลยดูนี่นะฮะเนี่ยเข้าหลบนะฮะนี่เป็นเหมือนงานกระเบื้องเลยเข้ามานะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ทาสีนะครับฝั่งนี้นี่ครับเรียบร้อยช่วงนี้น้องสี่ขาก็ไม่ค่อยเข้ามาแล้วผมสี่ตัวก็มันก็จะรู้ว่ามันจะอยู่ข้างนอกแล้วมันรู้บริเวณของมันมันก็จะนอนบริเวณเนี้ยเดี๋ยวผมหาโต๊ะหาอะไรมาวางให้มันเอามาพิงตรงนี้ดีกว่าแล้วก็ให้มันนอนข้างในข้างล่างนี่ครับอัปเดตนะครับผมขออนุญาตเชิญชวนนะครับก่อนที่น้องเรายังไม่เล่นตรงนี้นะครับขอไปทางสัมพันธ์นะครับพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทั่วโลกทั่วประเทศไทยที่เดินทางมากันนะครับนะครับวันนี้จะไปมาสัมพันธ์ขอความร่วมมือร้านค้าไปให้ขายด้วยนะครับที่อยู่ในพื้นที่นะครับถ้าไปซื้อนอกพื้นที่มาขอความกรุณาไม่ดื่มในพื้นที่นะครับถ้าจะดื่มวิ่งรถมอเตอร์ไซค์ออกไปดื่มข้างนอกแล้วก็วิ่งเข้ามานะครับต้องพยายามนิดนึงนะครับพอขยะจริงๆก็ต้องทำแบบนั้นนี่ครับคือวันนี้ก็จะงดแอลกอฮอล์นะครับผมในพื้นที่ฝากพี่น้องน้องๆหนูๆหนุ่มๆสาวๆด้วยนะครับเนาะไม่อนุญาตให้ท่านผู้ดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่นะครับพื้นเมื่อกี้ก็พี่อนุวัฒน์ได้ประกาศนะว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับผมก็ไม่อนุญาตให้นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาจำหน่ายหรือว่ามาดื่มมาอะไรประมาณนั้นนะครับก็ได้แจ้งทางผู้เข้าชมได้รับทราบไปนะครับผมก็รั้วนะครับผมที่ผมทำตรงนี้ก็เป็นที่เราเว้นไว้สำหรับจอดรถได้นะครับนี่ก็มีรถเข้ามาจอดสิบ
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดสตอรี่นะผมเช้านี้นะครับกับหมอกอากาศกระทบอากาศตอนเช้านะครับหมอกมาเต็มเลยหมอกยามเช้าครับ FC อากาศหลังฝนนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าฝนเพิ่งตกไปเมื่อวัน2วันครับแล้วทีนี้วันนี้อาจจะเกิดเพราะอาจจะเกิดอากาศร้อนหมอกก็เลยเกิดขึ้นมานะครับเนี่ยมองไปจากตรงนี้มองไปเนี่ยตรงหลังสระน้ำนี่คือมองไม่เห็นแล้วครับด้านหลังสระน้ำนี่มองไม่เห็นแล้วโอ้สวยมากเลยนานๆเกิดทีนะครับสุดยอดเลยครับผมดูหมอกขึ้นฮะเนี่ยหมอกเต็มเลยครับผมดูดูดูหมอกเกิดขึ้นเต็มเลยทันไหมเนี่ยหมอกครับผมตอนเช้าๆนี่ดูนะจุดของเราป้ายนาคาบุรีนะครับข้างหลังก็เป็นหมอกโอ้โหดูครับมองไปข้างหลังเนี่ยเลยไปเนี่ยเริ่มมองไม่เห็นละสวยงามครับเช้านี้นั่นนะเดี๋ยวที่ผมเคยเห็นครั้งหนึ่งนานแล้วแต่ว่าตอนนั้นน่าจะเป็นปีที่แล้วช่วงก่อนหน้าหนาวนิดนึงนะครับเนี่ยมองไปข้างหลังไม่เห็นนะThank you.
บ้าน